ทีนี้ไปดูในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลที่ต้องบอกว่าตอนนี้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อประชาชนมีความสะดวกในเรื่องของบัตร30บาทบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรักษาได้ทุกที่นะครับร้านขายยายะลานะครับเริ่มแล้วบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ชาวบ้านชื่นชอบสะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพง่ายขึ้นครับหลังจากรัฐบาลมีนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ด้วยการยกระดับจากบัตร30บาทรักษาทุกโรคสู่30บาทรักษาทุกที่เพื่อลดขั้นตอนลดความแออัดลดบุคลากรทางการแพทย์ลดความเหลื่อมล้ำและให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในการรักษาเมื่อเจ็บป่วยอย่างเท่าเทียมโดยเริ่มในจังหวัดนำร่องระยะที่1ระยะที่2ไปแล้วนะครับล่าสุดนโยบายดังกล่าวเฟสที่3ที่จังหวัดยะลาได้เริ่มขึ้นแล้วเช่นกันอย่างที่ร้านขายยาอนันต์เภสัชซึ่งเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อยประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการอย่างเช่นอาการไข้ไอเจ็บคอปวดข้อปวดกล้ามเนื้ออาการทางผิวหนังปวดท้องปวดหัวท้องเสียมีบาดแผลเวียนศีรษะปวดฟันและอีกหลายโรคนะครับหากไม่สะดวกไปโรงพยาบาลสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมารับยาได้ฟรีซึ่งจะมีเภสัชกรให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลสุขภาพพร้อมจ่ายยาครับเภสัชกรอนันต์เพ็ญหิรันประธานชมรมร้านขายยาจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าปกติโครงการ30บาทที่เคยได้ยินคือ30บาทรักษาทุกโรคตอนนี้รัฐบาลได้ทำโครงการต่อเนื่องเป็น30บาทรักษาทุกที่ซึ่งนอกจากทุกโรคแล้วยังสามารถรักษาได้ทุกที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหลักๆโครงการนี้คือผู้ป่วยสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปรับยาที่โรงพยาบาลรัฐหรือหน่วยรักษาปฐมภูมิอย่างเช่นรพสต.หรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช.อย่างร้านยาหรือคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นโดยทางร้านก็จะมีการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าเกิดตรวจสอบแล้วผ่านก็สามารถรับยาหรือรับบริการในการรักษาได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นเนี่ยทางร้านก็จะมีการติดตามอาการต่อไปด้วยค่ะด้านนางอารีนาเจ๊แวร์ประชาชนที่มาใช้บริการก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับช่วยให้ประหยัดเวลาไม่ต้องไปเข้าคิวรับยาที่โรงพยาบาลไปร้านยาใกล้บ้านดีกว่าขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเพียงนำบัตรประชาชนใบเดียวมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ถ้าผ่านก็สามารถรับยาได้เลยต้องขอบคุณโครงการดีๆนะครับที่ทำให้ชาวบ้านเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยครับ